วันนี้เฮาสิมาเข้าสวนจ้าเก็บกระเทียมกันจ้ากระเทียมหัวบักใหญ่เลยจ้าบ่เคยเห็นกระเทียมหัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อนจ้าเดี๋ยวนัดพาชมสวนเนาะแล้วก็เก็บกระเทียมพร้อมเก็บแล้วจ้าหัวบักเอฟเลยจ้านี่จ้าต้นกระเทียมหัวบักใหญ่เลยค่ะนัดจะให้เบิ่งเดี๋ยวมันเกิดเองด้วยเนี่ยนู่นหัวใหญ่มากพี่น้องเลยหัวกระเทียมบักใหญ่ใหญ่มากขนาดนี้มากกว่าส่วนสามต้นนี้จะนั่นจะเกิดเองจ้ะเกิดเองของมันเลยเราได้ปลูกเด้เราจะขุดให้เบิ่งหัวมันหัวบักใหญ่เลยค่ะนี่ก็หัวใหญ่เกิดของมันเองทุกปีกระเทียมแต่อันนั้นนัดปลูกเองเดี๋ยวนัดพาไปเก็บก็จะหอมเก็บกันมากนัดป่ะโอ้หัวใหญ่อยู่จ้ะนี่โอ้ใหญ่มากนี่ขุดลงมาโอ้อันนี้ก็ใหญ่ใหญ่เลยพี่น้องเทียมยังไม่ใหญ่ค่ะแหน่แค่ใหญ่ก็ไม่น้อยก็น้อยค่ะน้อยอยู่
กูได้เยอะมากเลยพี่น้องเต็มเลยนะปลูกแค่นิดเดียวแล้วเนี่ยขาวจั่วเลยค่ะเดี๋ยวต้องเอาไปตากแดดเห็ดกระเทียมดองเนาะขาวจั่วเลยจ้ะในล่างออกแล้วน่าจะไปตากแดดได้เกือบโลพุ่นละนี่ตัดแล้วก็ตากดีกว่าพี่น้องมันใหญ่โพดแก่เกินไปหรือเปล่านัดเก็บช้าเปล่าเนี่ยจะแตกกันอย่างนี้ออกหมดเลยอ่ะนี่แตกอย่างนี้ออกหมดเลยอ่ะเราไปตากเนาะตอนแรกว่าจะมัดแบบนี้นะจะไม่เอานัดแล้วล่ะนัดจะตัดแล้วก็ตากแสนนี่ดีกว่าโอ้ยหัวมันใหญ่งามจ้ะหัวแบบสุดๆไปเลยอ่ะขนาดนั้นไม่ได้ปลูกแบบสนใจมันเนี่ยปลูกแบบปล่อยแบบทิ้งไปเลยอ่ะงามขนาดนี้